พังล้มเจ้าไม่มีจริงแต่คนมันตายจริงอะมีหน้าไหนเอามารับผิดชอบอะก็ไม่มีคำว่าพังล้มเจ้าคำว่าล้มเจ้าเนี่ยมันถูกใช้ในปี53ถามว่าเจ็บปวดไหมเจ็บปวดตอชอทำพังล้มเจ้าขึ้นมาพังเลยไอ้พังนี้แหละมันถ้าเกิดมันเป็นใบการันตีให้เขาฆ่าคนได้โดยที่คนในประเทศแม่งนั่งดูเฉยๆและไม่รู้สึกอะไรเพราะไอ้คำว่าผังล้มเจ้าแต่พอหลังจากนั้นไปปุ๊บอาจารย์ยิ้มไปฟ้องว่าแกมีชื่ออยู่ในผังคนท้ายไก่อูต้องออกมารับสารภาพแล้วมาขอนั่นคดีขอเคลียร์คดีบอกว่าผังล้มเจ้าไม่มีจริงถามผังล้มเจ้าไม่มีจริงแต่คนมันตายจริงอะมีหน้าไหนเอามารับผิดชอบอ่ะก็ไม่มีคำว่าผังล้มเจ้าเนี่ยเด็กๆมันควรจะเอาขึ้นไปพูดบอกเลยปี53เนี่ยมันมาเกิดจากปี53แล้วทุกวันนี้เป็นยังไงมันมีใครรับผิดชอบคนที่มันตายเป็นร้อยเลยและตอนนี้คุณเอาประเด็นตรงนี้มาคำว่าผังล้มเจ้าเพราะฉะนั้นบอกว่าให้พูดไปเด็กเวลาขึ้นนึงอยากจะให้พูดให้สังคมได้รับรู้อ่ะให้ชี้แจงให้เขารับรู้สังคมเขาก็ต้องฟังเชื่อว่าสังคมยังฟังนะคนที่ไม่ออกมาแต่ก็ฟังควรจะวางแนวให้เขาเข้าใจเลยไอ้ผังล้มเจ้าเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรและเป้าหมายของรัฐบาลแล้วรัฐทหารเนี่ยมันต้องการให้ผลแล้วเกิดมายังไงถึงได้เอาผังพวกนี้ขึ้นมาแล้วจังหวะว่าเด็กมันเป็นผู้ถกเรื่องกษัตริย์ถูกไหมเขาเลยเหมารวมมาว่าไอ้พวกนี้ล้มอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วที่ฉันมองนี้ฉันฟังแม้กระทั่งอนันต์พูดอะไรแล้วแต่เขามีขีดจำกัดของเขาไม่ได้ล้มเพียงแต่ว่าเขาขอให้อยู่ในจำกัดของคำว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรใหญ่สุดใช่รัฐธรรมนูญนี่คืออะไรคือใหญ่สุดใช่ไหมรัฐธรรมนูญใหญ่สุดเขาจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งตรงนี้ถือว่าเขาพูดเขาไม่ผิดนะอนงเขาพูดเขาไม่ผิดนะแต่ว่าเขารับกันไม่ได้กันเองเพราะว่าหนึ่งคนที่รับตัวที่สุดคือรัฐทหารเพราะรัฐทหารเนี่ยจะใช้คำว่าปกปักคุ้มครองสถาบันเป็นตัวหลักเลยในการใช้กระทำกับประชาชนคุณดูในอดีตอะล้มเจ้าล้มบัลลังก์เนี่ยประชาชนเคยล้มหรอตั้งแต่สมัยเอาย้อนไปเลยต่างคนต่างไปพูดถึงสมัยนั้นเลยโซนสมัยอะไรมีใครไหมประชาชนหรือเปล่าทหารทั้งนั้นคนใกล้ตัวทั้งนั้นในอดีตที่ผ่านมาเป็นหนังเป็นอะไรทำไมไม่ดูกันล่ะดูบทเรียนดิแม้กระทั่งในหนังทำมามันมีไหมประชาชนไปล้มอ่ะประชาชนไม่มีหรอกทหารนี่แหละตัวดีทุกวันนี้เวลาทำอะไรขึ้นมาก็อ้างท่านตลอดอ้างมาแต่สมัยไหนแล้วอ้างมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นจับประเด็นให้ดีคนที่ดึงฟ้าลงมาต่ำนี่คือทหารนะ